อ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงพากินนะครับในช่วงในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพามากินนี่เลยนะครับเป็นของจากเซเว่นเหมือนเช่นเคยนะครับก็เป็นนี่เลยนะครับนี่เป็นของ CP นะแต่จะขายในเซเว่นนะครับเดี๋ยวให้รถไปก่อนพอดีถนนใหญ่ฝั่งตรงข้ามรถใหญ่ผ่านบางทีมันมีเสียงดังไงผมก็เลยให้ผ่านไปก่อนนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นไส้กรอกแฮมพริกนะครับตา CP จะขายในเซเว่นนะครับก็อันนี้จะเป็นรสมันจะเป็นพริกนะครับก็คือเป็นไส้กรอกเผ็ดนะครับเดี๋ยวมาลองกินนะครับว่าเผ็ดจริงหรือเปล่าซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมไม่เคยกินนะก็ถือว่าเป็นการกินที่จริงอ่ะซองแดงๆเนี้ยผมเคยกินอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้กินแบบเผ็ดไงนะครับกินแบบธรรมดาแบบคลาสสิกอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยซึ่งอันนี้ราคา39บาทนะครับ39บาทให้มา4ชิ้นก็โอเคอยู่นะนะครับให้มา4ชิ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่า1ชิ้นเนี่ยมันจะชิ้นมันจะใหญ่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนี่ครับชิ้นนึงขนาดประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับข้างในมันจะมีสีเขียวๆมีสีแดงนะครับอันนั้นเหมือนคล้ายๆกะเพราอ่ะนะครับใครเคยกินพวกอันนั้นกันบ้างไหมไอ้พวกไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้บิ๊กไบท์บิ๊กไบท์ที่เขาขายตามตลาดตามงานวัดอ่ะที่เขาขายชิ้นละ5บาทอ่ะนั่นแหละมันจะมีรสกะเพราด้วยอ่ะนั่นแหละข้างในมันจะมีนี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาลองกินกันเลยซึ่งผมเอาข้าวมาด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่กินกับข้าวเนี่ยไม่อิ่มเพราะว่าผมเป็นคนชอบเน้นความอิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติดูว่าเผ็ดจริงหรือเปล่าผมก็ไม่เคยกินนะรสเนี้ยแต่ซองแดงๆอย่างเงี้ยผมเคยกินแต่เป็นรสอื่นนะครับผมใส่ซอสเรียบร้อยแล้วนะเป็นซอสพริกนะครับผมชอบกินซอสพริกไงแล้วก็กินกับข้าวนะครับนี่ช่วงนะเวลาที่ผมถ่ายตอนนี้นะครับก็คือ7โมงเช้าก็กว่าพอดีหิวข้าวหิวพอดีเลยไงตื่นมาตอนเช้าก็หิวพอดีเลยก็เลยออกไปเซเว่นนะครับซื้อไอเนี้ยมากินเนี่ยนะครับแล้วก็มากินกับข้าวนะครับพอกินกับข้าวก็อิ่มส่วนเรื่องรสชาติก็โอเคอยู่นะครับส่วนเรื่องความเผ็ดก็ออกเผ็ดๆนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเผ็ดมากนะครับอันนี้ที่ผมกินน้ำนี่ผมเป็นคนชอบกินข้าวคำน้ำคำอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องสนใจเนาะอันนี้ไม่ได้เผ็ดนะครับเหมือนเป็นการระบายคอแล้วก็กินต่อใครยังไม่เคยกินลองไปซื้อมันกินได้นะครับซองสีแดงๆเนี้ยมันมีหลายราคานะครับ39บาท40บาท42บาทนะครับแพงสุดน่าจะเป็น42เนาะนะครับแต่ละรสก็ราคาก็จะไม่เท่ากันอ่ะเอาต่อนะครับผมว่ามันให้เยอะกว่าฟุตลองอีกนะฟุตลองที่มันขายชิ้นละ27บาทอ่ะนะครับถ้าซื้อ2ชิ้นเนี่ยประมาณ8 3 9 4 10 4 4 2 4 3 4 4ประมาณ44บาทป่ะน่าจะประมาณ44บาทซึ่งแพงนะถึงชิ้นจะยาวอ่ะถึงชิ้นจะยาวก็ผมว่าอันนี้น่าจะดีกว่าอันเนี้ย4ชิ้น39บาทถ้าเพื่อนๆลองเอา4ชิ้นเนี่ยมาต่อเป็นความยาวเนี่ยผมว่าตัวซองสีแดงเนี้ยดีกว่านะครับ
เนี่ยครับดูความใหญ่ครับเนี่ยมันก็ชิ้นหนึ่งมันก็ใหญ่อยู่นะนะครับก็โอเคอยู่โหมื้อกลางวันมื้อเย็นมื้อดึกอิ่มครับอิ่มแน่นอนนอกจากว่าคุณเป็นคนกินเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่กินเยอะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอิ่มใช่ป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันแล้วแต่คนอ่ะนะครับบางคนนี่เป็นคนกินเยอะนะแต่ก็ยังไม่อิ่มครับแต่ขนาดเนี้ยผมก็พออิ่มอยู่แล้วเนี่ยครับความเผ็ดก็มันออกเผ็ดนิดนึงนะในปากอ่ะแต่มันไม่เผ็ดมากครับปกติผมเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดนะครับคือกินได้ครับแต่ผมไม่ชอบนะครับอย่างมาม่าเกาหลีที่ผมกินไปเมื่อคราวนั้นอ่ะอันนั้นคือแบบเผ็ดจนไม่ไหวอ่ะกินนมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะปากผมอ่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าวิธีแก้เผ็ดอ่ะคือต้องทานนมนะครับแต่ปากผมไม่รู้เป็นไรอ่ะแบบทานก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเป็นปากคนอื่นอ่ะกินนมก็ช่วยบรรเทาความเผ็ดใช่ป่ะแต่ผมเนี่ยไม่ช่วยเลยครับคือกินนมแล้วมันก็ยังเผ็ดอยู่ดีอ่ะนะครับผมก็เลยกลับไปกินน้ำเหมือนเดิมอ่ะนะครับสงสัยคงต้องค่อยๆทานละมั้งเพราะว่าถ้าเราทานแค่คำสองคำอ่ะมันคงยังไม่หายเผ็ดอ่ะนะครับน่าจะค่อยๆทานเยอะๆอ่ะนะครับมาม่าเกาหลีนี่ถือว่าแบบเราต้องอย่าเรียกว่ามาม่าดิเราต้องเรียกว่าบะหมี่เกาหลีนะครับถ้าเป็นมาม่ามันเป็นชื่อยี่ห้อนะครับคือคนอ่ะบางทีคนเราเรียกติดปากไงว่าเห็นบะหมี่เป็นเรียกว่ามาม่าละนะครับคือเราต้องเรียกว่าบะหมี่นะครับไอ้มาม่ามันเป็นชื่อยี่ห้อนะครับเราต้องเรียกว่าบะหมี่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะนะครับอันนี้ชิ้นที่3แล้วนะข้าวไม่รู้ผมตักมาเยอะเกินมั้งเนี่ยข้าวยังเหลือเยอะเลยเนี่ยน่าจะตักมาเยอะเกินเดี๋ยวผมขออีกหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะขอเอาเวลาส่วนนี้ไปกินให้หมดแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออีกสักคำหนึ่งเอาชิ้นนี้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะจบคลิปเลยแล้วกันเนาะไส้กรอกนี่ผมก็ชอบกินอยู่นะอ
อ่ะเดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับในพาร์ทหน้านะครับต่อไปผมจะพาไปกินอะไรนั้นนะครับก็รอติดตามนะครับสำหรับเบอร์เกอร์ KFC นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะซื้อมากินแน่นอนนะครับอ่ะในพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับช่วงพากินนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยละกันนะครับเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ